จันทร์ไปแล้วเหรอคุณวารุณีฮะค่ะคุณสายุทธ์คุณวิชยาทันคะตอนนี้คนนวลจันทร์เนี่ยนะคะต้องบอกว่าต้องลุ้นกันแบบวันต่อวันค่ะเพราะว่าระดับน้ําอย่างที่เห็นด้านหลังนี่คือซอยนวลจันทร์ด้านหลังดิฉันนั่นก็คือเรียบทางด่วนรามอินทรานะคะตอนนี้น้ํามาแล้วค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าน้ําเนี่ยกระชับพื้นที่ในซอยนวลจันทร์เนี่ยนะคะประมาณ 50% แล้วของซอยนวลจันทร์แห่งนี้ดังนั้นชัดเจนนะคะว่าน้ําเริ่มที่จะรุกคืบเข้ามาในกรุงเทพชั้นในมากขึ้นทุกทีนะคะขณะเดียวกันภาพรวมของพื้นที่ฝั่งตะวันออกนั้นจุดที่ยังต้องคอยลุ้นแล้วก็ตื่นเต้นอยู่หรือว่าสถานีต่อไปนั่นก็คือยังคงเป็นพื้นที่ของบางกะปิค่ะมวลน้ำที่เข้าท่วมพื้นที่ถนนในซอยนวลจันทร์นะคะเป็นมวลน้ำที่มาจากคลองบางบัวผ่านมายังคลองบางขวดซึ่งอยู่ด้านหลังของวัดนวลจันทร์ที่ขณะนี้นะคะคลองบางขวดถือว่าเป็นจุดวิกฤตค่ะเพราะว่าน้ำถือว่าล้นตลิ่งของคลองไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ที่ยังพออยู่ได้เนื่องจากมีการวางแนวกระสอบทรายที่เพิ่มสูงขึ้นอีกนะคะประมาณเกือบ50เซนติเมตรค่ะขณะเดียวกันทางวัดได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อจะสูบน้ำออกนะคะไม่ให้น้ำมันเข้าท่วมพื้นที่วัดเพราะฉะนั้นตอนนี้วัดยังคงแห้งอยู่แล้วก็สามารถที่จะประกอบพิธีสงฆ์ได้นะคะซึ่งแต่ละวันจะมีค่าใช้จ่ายเรื่องของน้ำมันในการที่จะสูบน้ำออกนั้นประมาณวันละ 3,000 บาทค่ะและตอนนี้นะคะต้องบอกว่าวัดนวลจันทร์เนี่ยเสี่ยงที่จะเข้าท่วมเมนเผาศพนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้พื้นที่โดยรอบของวัดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นถนนนวมินทรารามินทรานะคะถูกน้ำท่วมขังทำให้วัดต่างๆไม่สามารถที่จะประกอบพิธีทางศาสนาได้จึงมีการนำศพมาประกอบพิธีที่วัดแห่งนี้เพิ่มมากขึ้นและมีหลายรายที่เสียชีวิตจากการถูกไฟฟ้าช็อตนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเราได้รับรายงานแจ้งมานะคะว่าในส่วนของวัดนวลจันทร์นั้นจะไม่รับศพแล้วนะคะเพราะว่าเกรงว่าน้ำจะท่วมพื้นที่ค่ะไปดูถนนรามอินทรานะคะตอนนี้มวลน้ำจากสายไหมได้ขยายวงกว้างกินพื้นที่ตั้งแต่รามอินทรากิโลเมตรที่1ไปจนถึงกม6แล้วนะคะเลยใต้ทางด่วนวัชรพลระดับน้ำพื้นผิวถนนตั้งแต่กม1ถึงกม4จุดสูงสุด60เซนติเมตรค่ะรถเล็กไม่สามารถสัญจรไปมาได้ขณะที่กม5เป็นต้นไปรถเล็กยังวิ่งได้อยู่นะคะในช่องการจราจรด้านขวาสุดสำหรับถนนนวมินทร์มวลน้ำจากรามอินทรากม8ได้แผ่ขยายวงกว้างทำให้หัวน้ำในขณะนี้อยู่ที่โลตัสสุขาภิบาล1หรือว่าซอยนวมินทร์86ซึ่งจุดนี้แม้ว่าบางช่วงระดับน้ำบนพื้นผิวถนนนะคะจะสูงเกิน50เซนติเมตรรถเล็กก็ไม่สามารถวิ่งสัญจรไปมาได้เลยแล้วก็ยังคงมีเพียงแต่รถประจำทางและรถกระบะผ่านไปได้อยู่นะคะซึ่งจุดนี้จะเป็นจุดที่มุ่งหน้าไปสู่พื้นที่ของบางกะปิค่ะแล้วก็อีกเพียงไม่กี่กิโลก็จะถึงนะคะขณะที่ชาวบ้านนะคะตอนนี้ก็ยังคงต้องเดินทางไปทำงานพระสงฆ์ก็บิณฑบาตขณะที่คุณยายคนนี้นะคะทีมข่าวเราไปพบพอดีค่ะคุณป้าสมจิตสิริธรรมวัฒน์นะคะอายุ60ปีคุณป้าคนนี้ถูกรถแท็กซี่นะคะนำมาส่งทิ้งเอาไว้ที่ป้ายรถเมย์จุดนี้นะคะบนถนนนวมินทร์ค่ะเนื่องจากข้างหน้านั้นเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมขังสูงแท็กซี่ไม่ยอมวิ่งไปนะคะเพราะคุณป้าคนนี้จะไปฟอกไตที่โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียลนวมินทร์นะคะซึ่งห่างจากจุดที่ทิ้งจุดป้ายรถเมล์เนี่ยเพียงแค่ไม่กี่ร้อยเมตรเท่านั้นนะคะทีมข่าวเราก็เลยเข้าไปให้ความช่วยเหลือนะคะแล้วก็ส่งคุณป้าสมจิตไปยังโรงพยาบาลเพื่อทำการฟอกไตต่อไปซึ่งคุณป้าคนนี้เป็นผู้ประสบภัยนะคะเพราะว่าย้ายออกจากบ้านย่านคูบอนนะคะแล้วก็ไปที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวบึงกุ่มแต่ว่าต้องมาฟอกไตที่ละ3วันจึงต้องเรียกแท็กซี่นะคะเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ทราบว่าหากระดับน้ำเพิ่มสูงกว่านี้จะมาฟอกไตได้อย่างไรเราไปฟังเสียงของลูกชายกันดูค่ะเอามาฟอกไตครับผมแต่ว่าทำไมถึงไปอยู่ตรงป้ายรถเมย์คะแท็กซี่เขาไม่เข้ามาครับเพราะว่าเขาไม่กล้าลุยน้ำเข้ามาก็เลยให้เขาตัดสินใจไปปล่อยเราลงที่ป้ายรถเมย์ครับให้เราหารถต่อเอาเองก็เลยมาเจอรถของครับผมมาเจอช่องสามครับโชคดีมากเลยแล้วปกติคุณยายต้องฟอกไตบ่อยขนาดไหนอาทิตย์ละ3ครั้งครับผมอาทิตย์ละ3ครั้งแล้วน้ำท่วมที่ผ่านมาก็ต้องใช้วิธีนี้ทุกครั้งเหรอคะครับผมแต่ว่าน้ำมันค่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆครับก็อย่างครั้งที่แล้วก็ยังพอมาได้ครับตอนนี้ก็มาไม่ได้เลยยังคงต้องลุ้นกันต่อไปนะคะสำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่ของฝั่งตะวันออกนะคะและจุดตอนนี้ก็คือภาพบรรยากาศสดค่ะจะเห็นได้ว่าตรงนี้คือเลียบทางด่วนรามอินทรานะคะแล้วก็เป็นจุดที่น้ำนั้นเริ่มมีการท่วมเข้าพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่บริเวณต้นซอยของถนนซอยนวลจันทร์เนี่ยนะคะเลื่อยเข้ามาแล้วก็จุดที่เรายืนอยู่ประมาณรามอินทรา40นะคะซึ่งจะเชื่อมต่อกับรามอินทรากม7นะคะแล้วก็จุดนี้นั้นเลื่อยไปค่ะเรียกได้ว่าพื้นที่นั้นประมาณครึ่งซอยไปแล้วของซอยนวลจันทร์ตอนนี้หัวน้ำนะคะไปจ่ออยู่ที่ซอยนวลจันทร์56ค่ะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะค่อยๆที่จะกระชับพื้นที่เข้าไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะเป็นพื้นที่ที่ไปประจบกับถนนนวมินทร์อีกตลบหนึ่งเพราะฉะนั้นพื้นที่ของตะวันออกนั้นก็ต้องคอยลุ้นกันแบบวันต่อวันนะคะบางพื้นที่ก็อาจจะต้องคอยนับระดับของน้ำที่ขึ้นกันแบบเป็นเซนติเมตรนะคะต่อชั่วโมงด้วยค่ะคุณสวยยศคุณพิชญาทันค่ะค่ะครับขอบคุณครับคุณวรุณีครับ